มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่โบปลื้มน้องมะลิเขาเป็นยาย่าเจ้าหญิงแห่งวงการต้นไม้เรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยน่ารักน่าเอ็นดูนะคะสำหรับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของโบแวนด้าสหวงภรรยาของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีอย่างน้องมะลินะคะที่ยิ่งโตยิ่งน่ารักค่ะแถมเป็นเด็กเก่งมากๆมีความสามารถทั้งเต้นแล้วก็ร้องเพลงนะคะนอกจากจะมีลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นไอดอลในเรื่องของการเต้นนะคะจนกระทั่งมีคลิปโคเวอร์เต้นปล่อยออกมาให้พี่จ๋าแฟนคลับได้เห็นความสามารถนะคะล่าสุดค่ะแม่โบเผยมุมภาพน่ารักน่ารักของน้องมะลิที่อยากจะสวยเหมือนยาย่าอุรัสยาสเปอร์บานนะคะกับฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการต้นไม้ที่เป็นที่ฮือฮาของวงการบันเทิงจนราคาต้นไม้พุ่งกระฉูดค่ะด้วยแคปชั่นลิขอนะแม่ลิอยากสวยเหมือนพี่ยาย่างานนี้เรียกว่าถูกใจแฟนคลับพี่จ๋าเป็นอย่างมากค่ะเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูบอกว่าน้องมะลิสวยเหมือนพี่ยาย่าอย่างแน่นอนค่ะน่ารักจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ